ทีนี้ไปที่เรื่องของวัคซีนค่ะก็คือเรามีความคาดหวังกับวัคซีนนะคะคุณหมอว่าถ้ามีการแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชนมากพอเนี่ยตัวเลขของผู้ติดเชื้อก็น่าจะน้อยลงนะคะตอนนี้เนี่ยเท่าที่มีข้อมูลออกมาคือเราเฉลี่ยแล้วฉีดวัคซีนอยู่ที่ประมาณวันละ 10,000 เข็มคุณหมอคิดว่าตัวเลขนี้น้อยไปหรือว่ามากไปคือมันไม่มีทางเลือกเพราะเราซื้อวัคซีนเราจองวัคซีนซื้อวัคซีนได้ก็เท่านี้เรามีเท่านี้เราฉีดเท่านี้ความจริงเราได้จองไปในตอนที่เราจองวัคซีนนะฮะถ้าเราจองก่อนหน้านี้สัก6เดือนมันจะมาเดือนมกราก็เดือนประมาณมิถุนาปีที่แล้วเรายังไม่รู้เลยวัคซีนมันจะออกมาหรือเปล่ารัฐบาลไทยก็ไม่เคยอนุมัติให้เงินจองวัคซีนโดยที่วัคซีนยังเป็นวุ่นอยู่เพราะว่าระเบียบเราไม่ให้เปิดให้จองซื้อของที่ยังไม่มีตัวตนก็กว่าจะขบวนการกว่าจะเสร็จกว่าจะระเบียบต่างๆได้แล้วเราจะไปจองได้นี่ก็ปาไปตั้งแต่เดือนถึงเดือนพฤศจิกาแล้วแล้วก็เราก็จองทั้งชิโนแวคจองไปองค์การไมโลกแล้วจองแอสตราเซเนกาแต่ที่ดีก็คือว่าแอสตราเซเนกาผลิตในเมืองไทยแล้วตอนนั้นเราจองมาเพียง3ประมาณ30โดส30ล้านโดสแต่เรามามองดูแล้วถ้าเราไม่จองมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะไม่พอใช้ก็เลยจองเป็นดับเบิ้ลเลยเป็น63ล้านโดสสำหรับคน31ล้านเศษแล้วเราก็พยายามจะซื้อจากนู่นนี่นั่นมาถึงตอนนั้นเนี่ยเราจองไม่ได้ละวัคซีนถูกคนประเทศรวยๆจองไปหมดละและประเทศที่จนๆก็ถูกองค์การไม่โรคจองโดยใช้เงินของบิลเกตของกองทุนเยอะแยะเลยที่เขาบริจาคให้อย่างพม่าลาวกัมพูชาเนี่ยเขาได้วัคซีนบริจาคเนี่ยโคแวคแต่ประเทศไทยเราจองโคแวคไม่ได้เราจะต้องเสีย 1.5 ดอลลาร์บวกกับราคาขายใครจะไปจองเราไปช่วยไปจองกับบริษัทเองเลยตรงดีไหมเพราะว่าองค์การโรคก็บอกว่าประเทศคุณน่ะจองแล้วต้องไปขอต่อแถวประเทศยากจนนะแล้วดูงี้เราจะไปจองทำไมเสีย 1.5 ดอลลาร์ต่อ1โดสแล้วก็ยังไม่รู้จะได้ใครอีกเราก็เลยไปจองแอสตราเซเนกาเพราะฉะนั้นขนาดนี้เนี่ยเอาว่าคนไทยยังได้ฉีดวัคซีนน้อยมากเราก็ฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลแล้วก็ผู้ที่ทำงานด่านหน้าแล้วก็คนสูงอายุบางส่วนในช่วงนี้เราก็จะได้ฉีดไปทั้งหมดวัคซีนที่มาเนี่ยรอบแรก 200,000 บวก 100,000 เป็น 300,000 แอสตราซีก้า 100,000 กว่าแล้วก็ชิโนแวค 200,000 เป็น 300,000 แล้วรอบ2ก็ได้ชิโนแวคมาอีก 800,000 กำลังกระจายแล้วถ้า 800,000 นี่กระจายไปก็จะไปฉีดยังกลุ่มที่เสี่ยงต่างๆที่ป่วยหนักแล้วจะถึงตายได้ออกไปแล้วประมาณกลางเดือนนี้จะมาอีก1ล้านโดสชิโนแวคงั้นเราจะมี1ล้าน800,000 เนี่ยกระจายพรึบไปเลยฉีดในเดือนพฤษปลายเมษาถึงพฤษภาคมค่ะอันนี้ก็เป็นการที่จะต้องไปฉีดให้กับประชาชนที่มีกลุ่มเสี่ยงและเจ้าหน้าที่ก็เราคิดว่าเราก็มีทางเลือกไม่มากเพราะว่าเราจองไม่ได้เลยวัคซีนไม่มีใครขายเราเพราะประเทศรวยมันยึดไปหมดแล้วจ่ายเงินล่วงหน้ามาก่อนเราเกือบปีค่ะอันนี้ก็ไม่เป็นไรพอดีก็ให้รู้นิดหนึ่งว่าอันนี้สำคัญมากนะว่าเราไม่รู้ว่าวัคซีนที่ได้มาในฉีดแล้วมันจะเกิดการภูมิคุ้มกันได้สักกี่เปอร์เซ็นต์เรามารู้ตอนหลังว่าทุกอย่างวัคซีนในโลกเรานี่นะส่วนใหญ่ป้องกันการติดโรคได้ประมาณ 60% หมายถึงฉีดไป100คนจะไม่ติด60จะติด40แต่40คนเนี่ยจะเป็นหนักแบบเข้าโรงพยาบาลประมาณ20คนแต่จะ20คนที่เข้าโรงพยาบาลจะไม่มีใครตายโรงพยาบาลแบบไม่ใช่โรงพยาบาลสนามนะงั้นในขณะนี้เนี่ยเราจึงมามองว่าแล้วไอ้60ที่เราจะฉีดเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ตายเนี่ยเราจึงเลือกว่าเราจะป้องกันการตายกับป่วยหนักให้ได้เพราะการตายนี่เรารับไม่ได้การป่วยหนักโรงพยาบาลเราจะรับไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราก็จะนึกเพ่งไปที่คนที่มีโรคเรื้อรังเหมือนเราฉีดให้กับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ขณะนี้ไข้หวัดใหญ่เราฉีดให้ 8-9 กลุ่มค่ะแล้วพอมีวัคซีนตรงนี้คนที่ตายจากโรคไข้หวัดใหญ่ก็จะไม่มีเราฉีดอย่างนี้มาเป็น10ปีแล้วนะก็เดี๋ยวตรงนี้ค่อยว่ากันอีกทีนะ
ก็แต่ว่าพอเดือนมิถุนามาแล้วประมาณ 5-10 ล้านทุกเดือนเลยตอนนั้นเนี่ยเราจะได้ฉีดกันหมดค่ะเพราะฉะนั้นหัวใจหลักของการฉีดวัคซีนเนี่ยคือเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีคนที่ป่วยหนักและตายและตายเป็นหลักแต่การแพร่เชื้อเนี่ยก็ยังคงแพร่ได้อยู่คือตอนแรกเนี่ยถ้าเป็นเชื้อพันเดิมเนี่ยนะมันจะไม่ติดฉีด100คนไม่ติด60คนแต่40ยังติดอยู่ค่ะแต่ไอ้เชื้อที่กลายพันธุ์เนี่ยนะยังไม่มีใครรู้เลยว่าไอ้ที่เราบอกป้องกันได้ 60% อาจจะเหลือแค่ 10% หรือ 20% ก็ได้ทั้งติดได้แต่ว่าจะไม่รุนแรงค่ะเหมือนเราฉีดยาไข้หวัดใหญ่ไปแล้วแล้วก็เป็นหวัดได้แต่เป็นเบาๆค่ะเหมือนกันแหละครับค่ะ